ีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะนิกกี้ใจกล้ารับเพื่อนก้อยไปเที่ยวออกลายพ่อบ้านใจกล้าซะแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มคารมดีอย่างนิกกี้ณชาติอย่างที่หลายคนรู้กันว่าตอนนี้กำลังเดินหน้าจีบสาวก้อยแต่ล่าสุดในรายการชาโลมาทางช่อง YouTube ของตัวเองก็ได้เชิญดรีมเพื่อนซีคนสวยของก้อยมาออกรายการซะด้วยและเจ้าตัวนั้นก็ยังได้หยอดสาวดรีมตามสไตล์ซึ่งแค่นั้นยังไม่จบเพราะได้โทรไปกวนสาวก้อยและหลอกว่าจะขอเลิกคุยเพื่อไปคุยกับดรีมก้อยจะตอบว่ายังไงบ้างลองไปอ่านกันเลยค่ะซึ่งนิกกี้ก็ได้บอกว่าก้อยโทรมาอันนี้พูดแบบไม่ได้เตรียมกันเลยนะก้อยพี่ชอบดรีมต่อจากนี้ไปเราเลิกติดต่อกันได้ไหมซึ่งก้อยก็ได้บอกว่าดรีมลงจากรถเดี๋ยวนี้และก้อยยังได้พูดต่อว่าแล้วคุณนิกกี้ชอบดรีมมากไหมซึ่งนิกกี้ได้บอกว่าผมไม่ได้ชอบหรอกข่าวดีแล้วก้อยจำไว้ว่านายหญิงช่องเราคือดรีมซึ่งก้อยก็ได้ตอบว่าหลังจากนี้รายการถ้าหนูรับจะไม่มีดรีมและให้รู้ไว้ว่ารายการนี้ก้อยเอาดรีมเข้ามาได้ก็เอาดรีมออกไปได้เหมือนกันแค่นี้แหละจะทำงานเรียกได้ว่าตอบโหดสมกับเป็นนายหญิงของเหล่า FC เลยล่ะค่ะซึ่งก็เป็นแค่การปานหรือแกล้งกันเล่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าหนุ่มนิกกี้ยืนยันหนักแน่นว่าจะเดินหน้าจีบสาวก้อยและจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อสาวก้อยนั่นเองซึ่งด่านเพื่อนๆก็ให้นิกกี้ผ่านกันหมดแล้วด้วยล่ะค่ะ